ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลหือหากันทั้งโลกบัวขาวฟาดปากแสนชัยไฟประวัติศาสตร์ศึก BKFC มันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24ถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการหมัดมวยทันทีกับการเปิดตัวไฟเดือดของ Bare Knuckle Fighting Championship ที่นำเอา2ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยมาเจอกันระหว่างดำ.com บัวขาวบัญชาเมฆกับโคตรมวยสารคามแสนชัยมวยไทยยิมทั้ง Bare Knuckle Fighting Championship ได้ออกมาประกาศเรื่องนี้ว่านี่คือการต่อสู้มวยไทยที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการจับตามองมากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานักชกจอมเก๋าแสนชัยมวยไทยยิมหรือสัตว์ร้ายบนสังเวียนบัวขาวบัญชาเมฆใครจะชนะซึ่งอย่างที่รู้กันดีว่ากติกาในการแข่งขัน BKFC คือการจะขึ้นชกแบบมวยสากลไม่สวมนวมถือเป็นกีฬาที่อันตรายเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐโดยได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้เฉพาะบางรัฐเท่านั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันรายการนี้ได้รับการจัดในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่กับมวยคู่นี้ทางฝ่ายจัดได้มีการเปลี่ยนกฎกติกาเล็กน้อยเพื่อให้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นกว่าเดิมโดยจะชกในพิกัด 68.5 กิโลกรัมต่อยกละ2นาทีกำหนดการชกทั้งหมด5ยกแต่จะให้ใช้กติกามวยไทยแบบเต็มรูปแบบที่สำคัญคือจะไม่มีการสวมนวมขึ้นสู้เหมือนเช่นเคยโดยศึก Bare Knuckle Fighting Championship ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับแสนชัยมวยไทยยิมมีกำหนดจะชกในวันที่18มีนา2566เบื้องต้นจะจัดการแข่งขันที่พนมเปญประเทศกัมพูชาสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆและแสนชัยมวยไทยยิมถือเป็น2นักมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเคยเดินทางไปชกมาแล้วทั้งในประเทศทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียขวาเข็มขัดแชมป์มามากมายแฟนๆอย่าลืมติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับ